สวัสดีแฟนฟุตบอลพลพรรคจิ้งจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรเตอร์ซิตี้รอบบ่ายวันนี้โรเจอร์เตรียมส่งลุคแมนกระซวกเรือใบอเดโมราลุคแมนเซ็นสัญญายืมตัวจากอาเบลไรซิกในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะและพร้อมเปิดตัวลงสนามนัดแรกให้กับเรเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้โดยที่พวกเขาจะพบกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมลุคแมนเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกแต่เบรนโรเจอร์ผู้จัดการทีมยอมรับว่าบทบาทที่เขาถนัดนั้นคือตำแหน่งของฮาร์วีย์บาร์นที่เจ้าตัวครองตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันลุคแมนเป็นการเซ็นสัญญานักเตะคนสุดท้ายของเรเตอร์ซิตี้ในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์โดยย้ายมาจากอาเบลไรซิกดาวเตะรายนี้อยู่ในสายตาของโรเจอร์ตั้งแต่เขาสร้างชื่อครั้งแรกที่ชาวตันและผู้จัดการทีมจิ้งจอกสยามมั่นใจว่าเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะยกระดับการเล่นของทีมได้แต่คำถามคือโรเจอร์จะส่งลุคแมนลงเล่นในตำแหน่งไหนเมื่อฮาร์วีย์บาร์นประจำการอยู่ทางฝั่งซ้ายและเจมส์แมดิสันเล่นอยู่ตรงกลางดูเหมือนว่าตำแหน่งปีกขวาจะเป็นพื้นที่ที่ลุคแมนจะถูกส่งลงสนามแต่โรเจอร์บอกว่าตำแหน่งที่เขาถนัดคือตัวรุกริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นตำแหน่งที่เขาได้ลงเล่นมากที่สุดระหว่างที่อยู่กับฟูแลมเมื่อปีที่แล้วโรเจอร์กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีโดยพูดถึงนักเตะวัย23ปีรายนี้เป็นครั้งแรกว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับลุคแมนเขาเป็นนักเตะพรสวรรค์ชั้นยอดผมเคยคิดที่จะพาเขาไปที่เซลติกตอนที่เขาอยู่ที่ชาวตันผมรู้จักเขาตั้งแต่อายุ15ถึง16ปีลุคแมนครบเครื่องในเกมรุกเขามีความสามารถในการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมร่างกายดีมีมุมมองที่ดีกับเกมเขามีสปิริตในการเล่นเกมอย่างมากเขาทำงานหนักและมีสายตาที่เฉียบคมลุคแมนสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งที่เขาถนัดอยู่ด้านซ้ายผมเห็นเขามาพอสมควรตอนที่เขาอยู่กับชาวตันและเขาสามารถเล่นด้านในได้เช่นกันในตำแหน่งด้านหลังกองหน้าและยังสามารถเล่นทางด้านฝั่งขวาได้อีกด้วยเขามีความสมดุลมากเขามีสองเท้าที่ยอดเยี่ยมคุณคงไม่รู้หรอกว่าเท้าข้างไหนของเขาแข็งแกร่งที่สุดเขาสามารถใช้เท้าได้ดีทั้งสองข้างการมีส่วนร่วมในเกมของเขาจะขึ้นอยู่กับแผนการเล่นที่เราต้องการใช้ในเกมเขาจะมีความสำคัญกับทีมของเราเป็นอย่างมากแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้อาจได้เห็นลุคแมนลงสนามเป็นครั้งแรกในสุดสัปดาห์โดยปีกรายนี้พร้อมลงเล่นในเกมที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยฝีเท้าของเขาเขาอาจเป็นตัวเลือกแรกในเกมหากเลสเตอร์ซิตี้ต้องการเก็บตัวกลับเพื่อเล่นงานทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกเดนิสปราตนับหนึ่งใหม่หลังเซตชัยให้กับเบลเยียมมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมทำประตูให้ทีมชาติของเขาเมื่อคืนวันพุธซึ่งเป็นการออกสตาร์ทตัวจริงเกมที่5ของเขาในปี2021และตอนนี้ได้ย้ายไปร่วมทีมโตริโน่ในซีเรียอาแบบยืมตัวเดนิสปราตก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขาโดยทำประตูพาทีมเก็บชัยชนะ1ประตูต่อ0ในเกมสุดท้ายของทีมชาติเบลเยียมมิดฟิลด์รายนี้ถูกยืมตัวไปเล่นกับโตริโน่ในวันเดดไลน์โดยช่วยทีมชาติของเขาเอาชนะเบลารุสได้ในคืนวันพุธและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของพวกเขาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปแต่ได้เป็นการลงสนามเพียงครั้งที่5ของเดนิสปราตในปีนี้และครั้งที่3กับทีมชาติเบลเยียมและจะช่วงเวลาที่เลวร้ายกับเรเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาพยายามต่อสู้เพื่อที่จะได้ลงสนามหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นไรท์ไวท์ในเดือนมกราคมปราตได้เริ่มลงเล่นให้กับเรเตอร์ซิตี้อีกครั้งหลังจากที่เขากลับมาในเดือนมีนาคมในเกมที่แพ้เวสต์แฮม3ประตูต่อ2เขาไม่เคยสูญเสียศรัทธาในตัวจากโรเบโต้เมติเนสกุนซือทีมชาติเบลเยียมและได้ลงเล่นเคียงข้างยูริติลมันและทิโมธีคาสตานในคืนวันพุธเดนิสปราตกล่าวว่าแน่นอนว่าผมมีความสุขที่ทำประตูได้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายและสิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาชัยชนะเป้าหมายคือการคว้า3แต้มมันรู้สึกดีมากๆหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งผมไม่ได้ลงเล่นมากนักผมมีความสุขที่ได้ลงสนามและทำประตูนั้นได้อีกครั้งตอนนี้เดนิสปราตจะมีโอกาสได้ลงสนามให้กับโตริโน่เป็นครั้งแรกและสามารถได้เก็บเซเรียอาเกมแรกของเขาจาก3ฤดูกาลในอาทิตย์นี้โดยได้ย้ายมาร่วมทีมเรเตอร์ซิตี้จากซัมโดเรียในปี2019ติลมันและคาสตานจะกลับไปร่วมทีมเรเตอร์ซิตี้ในวันศุกร์และเดนิสบอร์ดก็เช่นกันหลังจากที่เขาเก็บคลีนชีทให้กับทีมชาติเวลส์อย่างไรก็ตามฝั่งของร็อบเพจผู้จัดการทีมชาติเวลส์ไม่สามารถเอาชนะเอสโตเนียได้และเวลส์ก็ออกจากสนามมาพร้อมกับผลเสมอแบบไร้สกอร์ที่ทำลายความหวังในการลงเล่นฟุตบอลโลกของพวกเขาเวลส์รั้งอันดับ3ของกลุ่ม E มีแต้มเท่ากับอันดับ2อย่างสาธารณรัฐเช็กแต่ลงสนามมากกว่า1นัดและมีแต้มตามหลังเบลเยียมจากฝูง9คะแนนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซิตี้รอบบ่ายสวัสดีครับ